มาณเมตรเลยนี่ประมาณเมตรเลยนี่ประมาณเมตรดอลลาร์เฮ้ยประมาณเมตรดอลลาร์เนี่ยเป็นไงบ้างครับน้ำก็ไม่ไหลเลยครับน่าจะ 4-5 วันครับตั้งแต่ช่วงที่วิกฤตน้ำมาก็เลยตัดสินใจตัดใจต้องต่อแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำใช้จริงแล้วก็น้ำไหลอ่อนมากแต่ถ้ารอห้วยเสนงเป็นไงพี่ไม่น่ารอดปีนี้น่าจะแรงจัดจริงๆเพราะที่ดูข่าวหลายทางของสุรินทร์เราเนี่ยวิกฤตค่อนข้างจะแรงมากถ้ารอก็ต้องรอเป็นปีเลยใช่ไหมคาดว่าเราก็ไม่แน่ใจอาจจะถึงปีหน้าเพราะว่าน้ำตรงนี้เราก็ต้องช่วยตัวเองครับต้องช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองครับตอนนี้น้ำตา